ลูกชิ้นไก่เหนียวเด้งฝีมือยายจ๋าเองพี่น้องดูความปั้นละเอียดแน่นดูกันแบบใกล้ๆเลยนะคะแช่น้ำเย็นให้เขาหายร้อนก่อนแล้วถึงจะเอาขึ้นนะลูกจัมโบ้สวัสดีค่ะพี่น้องขาวันนี้เฮียจ๋าจะมาทำลูกชิ้นไก่ต้มก๋วยเตี๋ยวให้คุณลูกคุณสามีกินเนาะไก่ออกจากตู้แข็งนะคะเป็นน้ำแข็งนี้เลยเนาะปั่นได้แล้วเดี๋ยวจะล้างนิดนึงนะคะเราจะล้างก่อนเนาะยายจ๋าก็จะหั่นไก่แบบนี้เลยนะคะแข็งๆอย่างนี้เลยหั่นบางๆเพื่อช่วยให้เครื่องปั่นจะได้ไม่ใช้แรงเยอะนะคะหั่นแบบนี้เป็นแข็งอย่างนี้แหละจะทำให้ลูกชิ้นเด้งเหนียวเนาะลองดูดิตึกๆใส่หูเลยพี่น้องค่ะเสร็จแล้วเรามาผั่นไก่กันนะคะไก่1กิโลปั่นได้เลยครั้งเดียวเนาะแบบน้ำแข็งอย่างนี้แหละพี่น้องจ๋าเสร็จแล้วพอต้มลูกชิ้นเสร็จเราก็จะเอาน้ำลูกชิ้นทำก๋วยเตี๋ยวตุ๋นรอคุณฝรั่งนะคะปั่นไก่ก่อนเลยปั่นไก่เสร็จแล้วนะคะพี่น้องค่ะโอ้โหนี่เย็นเป็นน้ำแข็งเลยนะคะดูนี่ทีนี้เราก็จะมาปรุงเครื่องกันเลยเนาะปั่นอย่างละเอียดเย็นจี๊ดเครื่องปรุงของเรานะคะก็จะมีเบกกิ้งโซดาเนาะแล้วก็ผงฟูแป้งฟูนะคะร้อยซองนี้เขาจะมี200กรัมยายจ๋าจะใส่ครึ่งซองใส่ครึ่งซองก็ประมาณ100กรัมต่อ1กิโลนะคะก็ประมาณช้อนหนึ่งเนาะทีนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวโพดเนาะหาง่ายๆเลยนะยี่ห้ออะไรก็ได้มาดูกันว่าวันนี้นานๆทำหนึ่งช้อนสองช้อนวันนี้ยายจ๋าไม่มีแป้งมันนะยายจ๋าจะลองแป้งข้าวเหนียวดูเนาะนี่คือแป้งข้าวเหนียวเราเลยนะหนึ่งช้อนสองช้อนกระเทียมกระเทียมผงก็จะใส่ไม่เยอะเพราะว่าเด็กๆ เขากินด้วยนะคะโอ้ยแห้งเนาะกระเทียมก็ประมาณนิดหน่อยนะคะต้นแข็งเพราะว่าเด็กๆไม่ค่อยชอบกระเทียมเท่าไหร่เนาะนี่ก็จะลดดีลดดีก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่หลายแซ่บหลายนัวหลายพี่น้องคะเกลือก็1ช้อนชาเนาะนะคะทีนี้เราก็จะมาปั่นกันเลยจ้ายังขาดอีกไม่ได้นะคะก็คือน้ำเย็นเนาะแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยนี่ก็ประมาณช้อนชาหนึ่งเนาะสำหรับไก่1กิโลแล้วก็เผื่อเด็กด้วยก็จะไม่เผ็ดมากไม่เต็มดีนะคะก็ทำกินเองอ่ะเนาะรสชาติไม่ตายตัวนะคะเอาที่ลูกกินได้ผัวกินแซ่บอันนี้โอเคทีนี้น้ำเย็นนะคะน้ำเย็นใส่ลงไปเลยกะเอาเด้อประมาณสักเท่าไหร่อ่ะครึ่งแก้วนะคะสำหรับเยจ๋าใส่เนาะมาปั่นดูจ้าเสร็จแล้วมาดูกันเลยนะดูความนวลของเขาเนาะดูความนวลนะคะโอ้โหนี่ได้เลยนะคะพี่น้องคะได้เลยจ้ามาพร้อมเอาออกจากเครื่องต้มน้ำไว้ให้ไฟอ่อนๆ นะคะให้แค่น้ำอุ่นๆเนาะนี่จ๋าก็จะใช้ไม้นวดต่อสัก5นาทีนะคะนวดตีให้แป้งฟูเขาพองเอาไม้แช่น้ำอุ่นน้ำเย็นกับน้ำอุ่นน้ำเย็นเนาะใช้มือนวดไม่ไหวมันเย็นมันเป็นน้ำแข็ง
จริงๆแล้วสูตรของเขาเขาจะให้นวดเขาเรียกว่าปั่นเสร็จเขาก็จะเอาไปเข้าตู้แข็งก่อนเนาะแต่แบบสูตรนั้นคือเขาปั่นตั้งแต่หมูยังไม่ได้แข็งนะคะแต่ยายจ๋าใช้ทางลัดทุกครั้งเลยคือเอาไก่ออกจากตู้แข็งไม่ให้ละลายไม่ว่าเนื้อหมูที่ซื้อมาใหม่ๆก็จะไปเข้าตู้แข็งสักชั่วโมงให้มันเป็นน้ำแข็งนะคะแล้วมาปั่นแต่เราก็จะมาใช้เวลานวดตรงนี้5นาทีนะคะแล้วนะคะน้ำห้ามให้เดือดเนาะไม่งั้นลูกชิ้นจะแตกเราจะมีน้ำเย็นมาไว้อุ่นจุ่มช้อนนะคะเพื่อที่จะตักเนาะมาปั้นกันเลยจ้าทำลูกเล็กๆเล็กกับเขาเป็นไหมนะคะเย็นจี๊ดเลยนี่เป็นน้ำแข็งเลยนะคะพี่น้องคะปั้นหลายๆรอบก็จะดีให้เขาแน่นข้างในนะคะใส่ผิดที่ไปโยนใส่น้ำเย็นโอ้ยผักบอมีแข็งนะคะลูกชิ้นไก่ทำง่ายที่สุดนะคะลูกชิ้นหมูบางทีเราต้องใช้หมูสดที่ซื้อมาใหม่เราแช่ตู้แข็งไม่นานชิ้นไก่ไม่มีเสียลูกชิ้นหมูถ้าแช่ไว้นานถ้ามาปักมันจะค่อยเขาเรียกว่าเนื้อมันจะไม่ค่อยเหนียวเด้งเนาะนอกจากหมูจะต้องเป็นหมูใหม่แล้วก็มาแช่ตู้แข็งสักชั่วโมงแล้วก็ทำเลยนะคะถ้าเป็นหมูเก่าที่แช่ตู้แข็งไปแล้วจะเอามาทำลูกชิ้นจะไม่เด้งไม่รู้เนาะที่ยายจ๋าทำนะคะไก่ปลาทำง่ายหมูต้องใช้หมูใหม่เนื้อยายจ๋าไม่ทำเพราะยายจ๋าไม่กินเนื้อก็น่าจะไม่ยากไปด้วยกันเลยนะดึงต้นคอเหมือนกันนะคะเนี่ยเสร็จแล้วพี่น้องคะเบิ้งเด้อรอให้สุกพองใจเย็นๆค่อยต้มไปนะคะนี่เลยเบิ้งกลมลงกลมลงลูกชิ้นไก่1กิโลหั่นแฮนด์เมดนะโฮมเมดแฮนด์เมดก็รอให้ไก่สุกค่อยสุกเข้าไปเรื่อยๆเนาะThank you.
น้องขาน้ำต้มชิ้นนี่ก็จะไม่ทิ้งนะคะเราก็จะมาต้มตุ๋นน้ำก๋วยเตี๋ยวกันรอคุณสามีเย็นนี้ไม่รู้ลูกสาวจะเข้ามาไหมเปิดน้ำเย็นแล้วนะคะจี๊ดๆแล้วเตรียมตัวเอาลงน้ำน็อกน้ำเย็นเลยค่ะวันนี้จะไม่เทเพราะจะเอาน้ำซุปทำก๋วยเตี๋ยวต่อนะง่ายๆไม่ถึง30 นาทีนะคะครึ่งชั่วโมง